ขนมปังไข่เค็มของเราสองคนวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเนื้อขนมปังของเราขึ้นรูปเสร็จแล้วสอดไส้ด้วยคัสตาร์ดไข่เค็มโรออกมาจากนั้นอบนะคะแล้วก็มีสตูโซ่กรอบๆโรยข้างบนด้วยถ้าบอกใครจะเชื่อเนาะว่าไส้ขนมปังเนี่ยสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องตุ๋นวันนี้เราสองคนใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบจากนั้นเติมน้ำร้อนคนส่วนผสมคนจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงกอกแกกอกแกงจากน้ำตาลทรายคนขึ้นแล้วจากนั้นใส่ไข่เค็มไข่เค็มเราเอาไข่เค็มดิบเอามาอบเป็นไข่เค็มสุกจากนั้นมาขูดแบบนี้ถ้าพูดถึงไข่เค็มเนี่ยคนไทยเพิ่งมาฮิตกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะแต่ความจริงไข่เค็มเนี่ยมาจากสิงคโปร์ปะใช่มาจากสิงคโปร์ขั้นตอนการทำไส้เรียบร้อยไปแล้วเราจะมาทำสตูโซ่แป้งที่เหมาะกับการทำสตูโซ่ก็คือแป้งอเนกประสงค์วันนี้เราสองคนใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบการทำสตูโซ่ต้องใส่น้ำตาลกับแป้งลงไปเพื่อให้น้ำตาลกระจายตัวนี่ไงนะเวลากินจะเจอน้ำตาลเป็นก้อนๆโอเคใส่เนยอ่อนตัวลงไปใช้ช้อนก็ได้ใช้ซ่อมก็ได้บี้เขาใช่เราก็ได้แล้วได้แล้วค่ะไข่เค็มใส่เข้าไปเลยอันนี้เราก็เตรียมไว้ก่อนเนาะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่ากินมากแล้วขนมปังของเรานะคะก็ใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศใส่ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบลงไปขั้นตอนนี้เราจะใส่ของแห้งทั้งหมดนะคะลงไปรวมกันเราจะมีน้ำตาลทรายเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยเกลือป่นเราขี้โกงมากเลยนะวันนี้เพราะว่าทำทุกอย่างในถุงเดียวกันแล้วมันง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องล้างอะไรเยอะแยะนี่เป็นชอบอยู่แล้วโอเคใส่ยีสต์นะคะลงไปวันนี้เราใช้ยีสต์แห้งจากนั้นวางทิ้งไว้หลายสูตรเลยนะมักจะนิยมใส่นมลงไปในการตีขนมปังเพราะว่านมเนี่ยจะทำให้เนื้อขนมปังของเราอ่ะหอมยิ่งขึ้นใช่วันนี้เราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสตามด้วยน้ำเปล่านะคะเราเหลือไว้นิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราใส่ตรงตามสูตรเป๊ะเลยอ่ะขนมปังของเราบางครั้งจะออกมาแฉะไข่ไก่2ฟองนอกเหนือจากการกินน้ำของแป้งแล้วไข่บางทีที่เราได้มาฟองเล็กฟองใหญ่เพราะฉะนั้นอ่ะเราเลือกวิธีการด้วยการขยักน้ำเปล่าเอาไว้ดีกว่าเราจะมีส่วนผสม3ส่วนตรงนี้จะเอาของแห้งกับส่วนผสมเหลวของเราเนี่ยนะคะลงเครื่องตีวันนี้ใช้หัวตีรูปตะขอจากนั้นใส่ไขมันวันนี้เราเป็นเนยสดนะคะลงไปตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแป้งโดของเราจะเป็นฟิล์มแบบเนี้ยฟิล์มถือว่าใช้ได้แล้วเราหั่นได้ไหมเราแบบ150ต่อก้อนเหรอ2จากนั้นครึ่งนะครึ่งค่ะลูกกริ่งคนละอันเลยเราจำเป็นต้องทำบนแผ่นนี้เท่านั้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมดูที่ของนานา เอาไส้มาเดี๋ยวเราปาดไส้ให้ถูเข้าไปนิดนึงถูห้องบนโอเคซิลแพคนะไข่ไก่นะคะสำหรับทาหน้าเพิ่มสีเขาให้เวลาอบออกมาเสร็จแล้วเป็นสีเหลืองๆสวยทาหน้าเขาหมดเลยเดี๋ยวเรามีสตูเซอร์โรยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ติดThank you.
เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่ากินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยจะกรอบกรอบหน่อยแล้วก็จะได้เคี้ยวจากสตูเซลซึ่งมันๆก้าวเข้าไปสู่เนื้อขนมปังซึ่งมีกลิ่นหอมๆ ของวานิลาหลังจากผ่านขนมปังมาแล้วเราจะเจอไส้อุ่นๆนอกจากหวานกับมันแล้วมันยังมีรสชาตินวลๆของไข่เค็มอร่อยมากจริงๆจานนี้คือสุดยอดกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันวันพฤหัสค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 4:30 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสั่งตามนี้นี่คือจะฟินสุดๆครับเพราะดูแต่ละเมนูนี่น่ากินทั้งนั้นต้องบอกว่านี่คือพรีเมียมจริงๆนะฮะเป็นลัดช่องสิงคโปร์ที่มันมะม่วงนะคุณผู้ชมนะเจ้าวิวเค้กเนี่ยข้างนอกกรอบแบบบางๆแล้วข้างในนุ่มมากๆ